สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยืนยันแล้วไม่นำร่างแตงโมมาบดเก็บไว้ที่นิติเวศจนวันเผาเผยขั้นตอนพิธีวันนี้8มีนาคม65เวลา15นาฬิกาสจ.ธงชัยประดับชนานุรัตประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์ได้แถลงรายละเอียดพิธีจัดงานไว้อาลัยแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์ว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวแพร่สะพัดทั้งเป็นข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จวันนี้จึงมีการแถลงข่าวชี้แจงในทุกประเด็นของการจัดงานไว้อาลัยแตงโมพัทรธิดาโดยได้เผยว่าการจัดงานจะจัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงแขวงและเขตสะพานสูงตั้งแต่วันที่11ถึง13มีนาคม65เริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีซึ่งขั้นตอนและพิธีจะมีโครงสร้างคล้ายกันทั้ง3วันโดยจะมีเพื่อนสนิทแตงโมเป็นผู้ดำเนินรายการส่วนพิธีการจะเริ่มด้วยการเล่นดนตรีจากนักดนตรีมืออาชีพจากนั้นจะเป็นการอธิษฐานขอพรต่อด้วยร้องเพลงที่คุณแตงโมชอบเปิดศิลปะประวัติของผู้เสียชีวิตคุณแม่แตงโมกล่าวประวัติแตงโมซึ่งในคืนแรกจะมีคุณเอสุภชัยเป็นผู้กล่าวคำอาลัยจากนั้นจะมีการร้องเพลงที่พูดถึงการจากลาต่อด้วยการแบ่งปันคติธรรมหรือเรียกว่ามรณสติจากนั้นตัวแทนครอบครัวกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติต่อด้วยการเปิดคลิปเพลงซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายกับคุณแตงโมเช่นเดียวกันจากนั้นก็จะเป็นการขอพรให้แขกผู้มีเกียรติจากนั้นจะเป็นการร้องเพลงไว้อาลัยแตงโมโดยคือวันที่11มีนาคมผู้นำร้องคือคุณปุ๊อัญชลีจงคดีจิตพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่วันที่12มีนาคมผู้นำร้องคือบีพีรพัฒน์เถนว่องร้องเพลงพระคุณพระเจ้าหรือ Amazing Grace และวันที่13มีนาคมผู้นำร้องคือบอยอนุวัฒน์สงวนศักดิ์ภักดีหรือบอยพีซเมเกอร์จะร้องเพลงรักอัศจรรย์เป็นอันเสร็จพิธีส่วนวันที่14มีนาคมทางคริสตจักรแห่งความสุขและครอบครัวจะไปรับร่างคุณแตงโมที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโดยจะเป็นการทำพิธีแบบภายในให้ญาติได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายและวางดอกไม้ในโลงจากนั้นจะเคลื่อนศพไปที่คริสตจักรเมทอดิสเพื่อทำการเผาพิธีกรรมที่โบสถ์คริสตจักรเมทอดิสจะเริ่มในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีจากนั้นจะทำการเผาร่างคุณแตงโมและเก็บอัฐิในวันที่15มีนาคม65หลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของญาติมาจะนำอัฐิไปลอยอังคารหรือเก็บไว้เองในขณะเดียวกันข้างๆคอนโดเก็บอัฐิคุณพ่อแตงโมยังว่างอยู่ถ้าทางญาติจะนำอัฐิฝากเก็บไว้ก็ทำได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามขั้นตอนและพิธีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ